กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในรัฐยะไข่นะครับประกาศว่าใกล้จะได้รับชัยชนะเหนือกองทัพเมียนมาแล้วหลังจากสังหารทหารเมียนมากว่า100คนแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้หลาย10คนในการสู้รบที่กินเวลา3วันบริเวณพรมแดนติดกับบังกลาเทศนะครับกองกำลังอารากันหรืออารากันอาร์มี่ที่เรียกสั้นๆว่า AA นะครับต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาที่รัฐยะไข่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021นะครับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ BOA รายงานว่ากองกำลังอารากันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธในรัฐยะไข่เผยว่าใกล้ประสบความสำเร็จในการยึดครองค่ายทหารทั้งหมดในเมืองหม่องดอบริเวณพรมแดนเมียนมาบังกลาเทศนะครับหลังจากการต่อสู้ล่าสุดที่สามารถสังหารทหารเมียนมาได้มากกว่า100คนระหว่างวันเสาร์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแถลงการของอารากันอาร์มี่บอกว่าเหลือฐานที่มั่นของทหารเมียนมาอีกเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นและพื้นที่ที่เหลือของรัฐบาลทหารจะตกอยู่ภายใต้การครอบครองอย่างสมบูรณ์เร็วๆนี้แถลงการยืนยันด้วยนะครับว่าสามารถจับกลุ่มทหารและนักรบกลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารเมียนมาหลายสิบคนอย่างไรก็ตามอารากันอาร์มี่ไม่ได้เปิดเผยว่านักรบของตนเสียชีวิตกี่คนนะครับรีโอฟรีเอเชียติดต่อไปยังโฆษกของรัฐบาลทหารและโฆษกของกองกำลังอารากันเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหากคำกล่าวอ้างของกองกำลังอารากันเป็นความจริงก็จะถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของกองทัพเมียนมาที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากกองกำลังชาติพันธุ์ทั่วประเทศนะครับองค์กรความช่วยเหลือต่างๆเตือนนะครับว่าสถานการณ์การสู้รบที่เมืองหม่องดอในขณะนี้ทำให้การขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปให้ประชาชนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะนับตั้งแต่การต่อสู้รุนแรงขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมมีชาวบ้านอพยพออกมาจากพื้นที่แล้วประมาณ 23,000 คนส่วนใหญ่ลี้ภัยลึกเข้าไปในรัฐยะไข่หรือว่าข้ามพรมแดนเข้าไปในบังกลาเทศนะครับมีรายงานว่าชาวโรฮิงญาบางส่วนถูกรัฐบาลทหารเมียนมาเกณฑ์ไปช่วยรบกับกองกำลังชาติพันธุ์ด้วยและในเดือนนี้ก็มีรายงานชาวโรฮิงญาถูกสังหาร200คนนะครับขณะกำลังหลบหนีไปยังบังกลาเทศผู้รอดชีวิตหลายคนระบุว่าเป็นฝีมือของกองกำลังอารากันแต่ทางกองกำลังดังกล่าวออกมาปฏิเสธนะครับทางกลุ่ม Fortify Rights นะครับมีแถลงการเรียกร้องให้ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศเข้าตรวจสอบกองกำลังอารากันจากการโจมตีอย่างไม่เจาะจงและไม่สมเหตุสมผลต่อชาวโรฮิงญาในเมืองหม่องดอโดยเฉพาะเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคมที่มีผู้เห็นว่าชาวโรฮิงญาจำนวนมากถูกสังหารขณะรออพยพข้ามแม่น้ำเข้าไปในบังกลาเทศและยังบอกด้วยว่าผู้บัญชาการของกองกำลังอารากันต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้นะครับ รัฐพล ครับ